สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสติระลึกได้สัมปชัญญะคือการรู้ตัวสมาธิจิตตั้งมั่นสมาธิจิตตั้งมั่นปัญญาและคือความรอบรู้ความรอบรู้นั้นคือปัญญาจำได้หรือเปล่าท่องได้แล้วถ้าท่องไม่ได้ท่องใหม่นะทวนใหม่นะคะว่าเราจะนำความรู้ที่เราท่องนี่เนี่ยนะคะมาประยุกต์ใช้กับการเรียนนะคะในหน่วยเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเรื่องที่เราจะศึกษากันก็คือเรื่องของการบริหารจิตและเจริญปัญญานะคะมีทั้งหมด3ตอนค่ะตอนที่1นะคะจะเป็นตอนของการสวดมนต์ไหว้พระนะคะเพื่อเป็นการสำรวมกายและวาจาก่อนที่เราจะมาฝึกจิตหรือการบริหารจิตและเจริญปัญญานั่นเองเรามาศึกษาตามขั้นตอนกันเลยค่ะลูกไปค่ะไปพร้อมกันนะคะการบริหารจิตและเจริญปัญญานะคะตอนที่1การสวดมนต์ไหว้พระค่ะลูกนะคะเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะคะแล้วก็มีการแผ่เมตตาด้วยนะนะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยนะคะเพื่อระลึกถึงคุณความดีของพระรัตนตรัยนะคะพระรัตนตรัยคืออะไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองการระลึกถึงคุณก็คือพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณนะคะคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองนะคะเป็นการแสดงถึงความศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนานะคะเด็กๆคะศรัทธาคือความเชื่อนะคะเมื่อเราเชื่อเราต้องเคารพใช่ไหมคะการเคารพถือเป็นการช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนานะเคารพมี2อย่างนะอย่างแรกคือการพระพุทธเจ้าบอกอย่างแรกเนี่ยสำคัญที่สุดคือการนำหลักธรรมไปปฏิบัตินะคะแต่เราก็คิดว่าข้อที่2ก็สำคัญเหมือนกันนะข้อที่2คืออะไรคะลูกการบูชาด้วยสิ่งของนะคะนะการบูชาด้วยสิ่งของคือการกราบไหว้แล้วก็นำดอกไม้ธูปเทียนนะคะไปกราบไหว้บูชานะคะกรณีที่เป็นพระสงฆ์เราทำไงคะลูกอีกอย่างนึงที่เป็นการเป็นการเคารพพระสงฆ์นะคะการที่เราจะช่วยในการบำรุงพระพุทธศาสนาอีกอย่างนึงก็คือการถวายนะคะภัตตาหารนะคะนอกจากนะบูชาแล้วนะคะปฏิบัติแล้วเราจะต้องทำไงคะลูกนะช่วยกันสืบทอดพระพุทธศาสนานะคะโดยการเป็นชาวพุทธที่ดีนะคะลูกนะการสวดมนต์ไหว้พระเป็นการระลึกถึงคุณความดีของพระรัตนตรัยแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีงามนะคะวัฒนธรรมคืออะไรคะแบบแผนในการปฏิบัตินะคะสิ่งที่ดีงามของไทยเรานั่นเองนะคะลูกนะซึ่งมีรากฐานส่วนใหญ่มาจากอะไรคะลูกพระพุทธศาสนานั่นเองนะคะการสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามประการหนึ่งต่อไปค่ะอันนี้เป็นภาพของเด็กน้อยนะคะนั่งสวดมนต์กันน่ารักมากเลยเห็นไหมคะการสวดมนต์ไหว้พระจะช่วยให้เราเนี่ยนะคะมีจิตใจสงบนะคะการสวดมนต์ไหว้พระจะเกิดสมาธิจิตเราจะไม่ฟุ้งซ่านเพราะเราจะอยู่กับการสวดนั่นเองนะคะลูกนะสวดบูชาสวดมนต์นั่นแหละนะคะเป็นการสร้างเสริมสติปัญญาอบรมจิตให้ปานีมีคุณธรรมนะคะเมื่อเราอยู่ใกล้สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลจิตของเราก็จะไปเป็นไงคะลูกไปในทางที่ดีไปในทางที่เป็นมงคลนะคะก็จะทำให้เราไม่คิดฟุ้งซ่านมีสมาธินะคะจิตเราจะปราณีตนะคะคำว่าจิตปราณีตคือเป็นคนที่มีจิตใจเป็นไงคะลูกละเอียดอ่อนคิดก่อนนะคะแล้วถึงค่อยทำคิดก่อนแล้วถึงค่อยพูดนะคะอันนี้คือคนที่มีจิตที่ฝึกดีแล้วนะคะก็คือส่งให้เราเป็นคนมีคุณธรรมนะคะการสวดมนต์ไหว้พระมักจะทำตอนไหนบ้างนะคะตอนเช้าค่ะลูกตื่นขึ้นมาสวดมนต์โอ้ยเช้ามืดตื่นขึ้นมาสวดมนต์เลยนะคะเด็กๆในรายการทีวีจะมีการทำอะไรคะสามเณรปลูกปัญญาตอนเช้าๆใช่ไหมคะสวดมนต์ตอนเช้าตอนก่อนเข้านอนนะคะก่อนที่เราจะหลับนะคะก็กราบพระก่อนนะคะถ้าไม่ได้มีหิ้งพระก็กราบที่หมอนน่ะล่ะลูกนะคะกราบพระสวดมนต์ซะนะคะลูกนะแล้วก็ก่อนที่จะนั่งสมาธินะคะอันนี้คือช่วงเวลาที่เราจะเป็นไงคะลูกมักจะสวดมนต์ไหว้พระนะคะเช้าก่อนนอนก่อนนั่งสมาธินะคะการสวดมนต์จะช่วยให้เราเป็นไงคะลูกมีจิตใจที่สงบ
นะคะเราไม่คิดอย่างอื่นหรอกเราจะคิดถึงเรื่องอะไรคะแต่สิ่งที่เป็นมงคลก็คือบทสวดนั่นเองนะลูกนะทีนี้เรามาดูบทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยกันนะคะการสวดสรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นการน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยหรือน้อมระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์นั่นเองนะคะสวดอย่างไรบ้างนะคะนมัสการพระพุทธพระพุทธอย่างเดียวนะไม่ใช่พระรัตนตรัยแล้วนะทีนี้เป็นพระพุทธอย่างเดียวนะคะเป็นดวงแก้วดวงที่หนึ่งนะคะการนมัสการพระพุทธนะคะก็จะเป็นซ้ำเดิมเลยก็คือพระพุทธอย่างเดียวนะคะตั้งนโมสามจบอย่างที่เราคุ้นเคยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะและนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเราจะมีการกล่าวนโมสามจบเหมือนเดิมเลยแล้วมาดูความหมายนะคะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบด้วยโดยพระองค์เองอันนี้คือนมัสการพระพุทธและคำแปลค่ะลูกต่อไปบทสวดไตรสรณคมนะคะไตรสรณคมคือบทสวดที่เป็นการปฏิญาณตนนะคะว่าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคำว่าที่พึ่งคือสรณะนั่นเองเด็กๆจำไว้ให้ดีนะสรณะแปลว่าที่พึ่งที่พึ่งคือสรณะนั่นเองนะคะเราปฏิญาณตนว่าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือเราจะมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะบทสวดไตรสรณคมนะคะเขามักจะสวดต่อจากนมัสการพระพุทธในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาหลังจากนโมสามจบอะค่ะลูกนะทีนี้เรามาดูบทสวดไตรสรณคมนะคะพุทธังสรณังคฉามิธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิแม้ครั้งที่สองก็ยังเป็นอะไรคะลูกทุติยามปีก็มีคำว่าแม้ครั้งที่สองนั่นเองนะคะทุติยามปีพุทธังสรณังคฉามิทุติยามปีธรรมังสรณังคฉามิทุติยามปีสังฆังสรณังคฉามินะคะเราจะขอยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สองเราก็จะขอยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและครั้งที่สามครั้งที่สามคือตติยามปีค่ะลูกแม้ครั้งที่สามจะใช้คำว่าตติยามปีตติยามปีพุทธังสรณังคฉามินะคะก็คือแม้ครั้งที่สามเราขอยึดเอาพระพุทธเป็นที่พึ่งนะตติยามปีธรรมังสรณังคฉามิแม้ครั้งที่สามเราขอยึดพระธรรมเป็นที่พึ่งตติยามปิสังฆังสรณังคฉามิแม้ครั้งที่สามเราจะขอยึดพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะคะอันนี้คือความหมายค่ะลูกต่อไปการบูชาพระรัตนตรัยนะคะบูชาพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยแปลว่าต้องมีสามองค์ประกอบดวงแก้วสามดวงใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูการบูชาพระพุทธกันนะคะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาแปลค่ะลูกพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะคะอันนี้คือความหมายของอรหังสัมมาสัมพุทโธภความันเป็นการคุ้นเคยเนาะเพราะทุกเช้าเวลาไปโรงเรียนนะคะเราเคารพธงชาติเสร็จนะคะเราจะมีการบูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งแปลนะคะ ขอโทษค่ะลูกพุทธังพุทธังพระกวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราก็กราบเหมือนกันนะคะลูกนะต่อไปนะคะสวากขาโตพระกวตาธรรมโมอันนี้เป็นบทของพระอะไรคะพระธรรมแล้วนะสวากขาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วธรรมังนัมปสามิข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรมแล้วก็กราบนะคะเป็นครั้งที่สองนะคะลูกนะต่อไปพระสงฆ์นะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์แล้วเราก็กราบอันนี้คือความหมายนะคะหลังจากที่เราสวดบทบูชาพระรัตนตรัยเป็นภาษาบาลีนะคะเราก็จะมีแปลตอนท้ายด้วยนะคะลูกนะเพื่อทราบความหมายต่อไปเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
นะคะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะคะก็คือบวชสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณนะคะก่อนหน้านี้เราจะมีการสวดก่อนกลับบ้านใช่ไหมคะสวดมนต์ไหว้พระก่อนกลับบ้านนะถ้าเราสวดสรรเสริญพุทธคุณหรือคุณของพระพุทธนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณต่อเรานานาประการนะคะก็คือพระองค์ทรงคิดหลักธรรมนำหลักธรรมมาเผยแผ่นะคะให้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของเราชาวพุทธนะคะทีนี้เรามาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าหรือพุทธคุณกันนะคะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิถวนุตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาตินะคะอันนี้คือบทสวดสรรเสริญพุทธคุณต่อไปสรรเสริญพระธรรมคุณนะคะพระธรรมคือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะคะซึ่งบรรจุไว้ในพระธรรมพระไตรปิฎกมี 84,000 พระธรรมขันธ์นะคะเราสรรเสริญคุณพระธรรมโดยขึ้นต้นด้วยคำว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมนะคะต่อด้วยคำว่าสันติติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจัตตังเวทิตปูวินโยหิตินะคะอันนี้คือวินยูหิติคือบทสวดสรรเสริญพระพุทธพระธรรมคุณขอโทษกับลูกต่อไปเป็นสุดท้ายแล้วนะสรรเสริญพระสังฆคุณนะคะสุปฏิปันโนว่าตัวสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาลิปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาเอสภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักกิเนยโยอัญชลีกัลณีโยอันตรังปุญญเขตังโลกสาติอันนี้คือบทสวดสรรเสริญพระสังฆคุณหรือสรรเสริญคุณพระสงฆ์นั่นเองค่ะลูกต่อไปนะคะหลังจากที่เราสวดมนต์ไหว้พระนะคะสุดท้ายเราก็จะมีการแผ่เมตตานะคะการแผ่เมตตาเนี่ยเป็นการลดความเห็นแก่ตัวนะเพราะเราเป็นไงคะลูกเราได้มีการส่งความปรารถนาดีไปให้แก่ผู้อื่นเด็กๆระวังให้ดีนะจุดมุ่งหมายของการสวดแผ่เมตตาเพื่อส่งความปรารถนาดีให้แก่ผู้อื่นเป็นการลดความเห็นแก่ตัวจำไว้ให้ดีนะครูพูดว่าอะไรการแผ่เมตตาช่วยลดความเห็นแก่ตัวเพราะเรารู้จักการให้การให้คือการส่งไงคะลูกส่งอะไรล่ะส่งความปรารถนาดีไปให้แก่ผู้อื่นนั่นเองให้เขามีความสุขนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าสัพเพสัตตาอเวลาอัพยาประชาอนีคาสุขีอัตนังปริหะลันตุแปลค่ะลูกนะสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอเวลาคือเวรค่ะลูกอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทพยาบาทคือพยาไงคะลูกอัพยาไงคะอัพยาคือพยาบาทนี่แหละคุณลูกอย่าพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจขอโทษคำว่าสุขกายสุขใจเนี่ยนะคะมาจากคำว่าสุขขีอัตนังปริยาลันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนะคะแล้วก็กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์3ครั้งเป็นอันว่าเป็นไงคะลูกสิ้นสุดการสวดมนต์ไหว้พระค่ะหลังจากจบบทเรียนนะคะครูมีคำถามทบทวนบทเรียนให้หนูนะคะทั้งหมด6ข้อเด็กๆคะจุดมุ่งหมายของการสวดมนต์ไหว้พระคืออะไรคะลูกตอบได้ไหมไปหาคำตอบมานะคะเราเรียนไปแล้วประโยชน์จากการสวดมนต์ไหว้พระค่ะลูกสวดการบทสวดนมัสการพระพุทธขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรคะลูกไม่ยากเลยบทสวดใดสวดเพื่อปฏิญาณตนว่าจะยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งหรือสรณะหรือยึดเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งนะคะบทสวดใดคะลูกตอบได้ไหมนะการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรเรียกอย่างว่าสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณนั่นเองนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรครูให้หนูคำให้กล่าวคำขึ้นต้นนะคะบทแรกพอพุทธคุณนั่นเองนะคะต่อไปก็6นะคะการบทสวดใดช่วยขจัดความเห็นแก่ตัวไม่เป็นการส่งความปรารถนาดีไปให้แก่ผู้อื่นได้พ้นทุกข์หรือให้มีความสุขนั่นเองนะคะคือบทสวดใดคะเด็กๆจำได้ไหมแล้วก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าอะไรนะคะทำลงในสมุดนะ
ชั่วโมงนี้ขอให้นักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะชั่วโมงหน้าเราจะมาเฉลยร่วมกันนะคะลูกนะสำหรับวันนี้นะหมดเวลาแล้วค่ะลูกสวัสดีค่ะคนเก่ง